เราจึงต้องให้ประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับเฮี้ยเนี่ยเพื่อให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เราไม่ได้บอกว่าเราจะให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาให้เราใช้กูให้แก้เพื่อให้มีการร่างใหม่แก้แล้วเขียนลงไปเลยบอกว่าให้มีการตั้งสภาสสรเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่หลังจากนั้นค่อยเลือกตั้งดังนั้นประยุทธ์จันทร์โอชามันจบที่สภานะมันจบที่สภาเราไม่จบที่ท้องถนนเราจะไม่ทำสันดานเหมือนกปปส.ยิ่งลักลาออกแล้วก็ยังต้องเอาต่อจนต้องมีรัฐประหารเราจะไม่เดินไปสู่ทางตันประยุทธ์ลาออกรัฐบาลทั้งคณะออกแล้วแคนดิเดตที่มีอยู่โอเคชอบไม่ชอบเราจะยอมรับอภิสิทธิ์ก็ได้อภิสิทธิ์อาจจะเคยทำอะไรไว้กับคนเสื้อแดงก็มาทำเรื่องนี้ให้จบหลังจากนั้นเราไปว่ากันนะอภิสิทธิ์คุณเคยทำอะไรผิดเอาไว้เราเปิดโอกาสให้คุณมาทำความดีแต่การทำความดีครั้งนี้ไม่ใช่การชุบตัวความดีส่วนความดีชั่วชั่วส่วนความชั่วความหล่อของมึงก็ส่วนความหล่อแต่กูหล่อกว่ากูคิดว่านะตอนเนี้ยสุดารัตน์ก็ได้อนุทินก็ได้แต่การเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือการอำนวยการให้เกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่คุณไม่ได้มีหน้าที่มาบริหาร3ปี4ปีให้ครบวาระทำรัฐธรรมนูญให้จบภายใน1ปีแล้วลาออกซะประเทศนี้จะมีฮีโร่2คนคุณจะได้เป็นฮีโร่ประยุทธ์จันทร์โอชามึงจะได้เป็นฮีโร่จากการที่มึงยอมลงจากเก้าอี้ซะโดยดีเพราะประชาชนได้ร้องไปหมดแล้วจงมอบตัวกับประชาชนโดยละม่อมเป็นฮีโร่กลับไปเลี้ยงหมาไอ้หมีอยู่บ้านคนที่จะมาเป็นนายกคนใหม่คุณจะเป็นฮีโร่มันจะจารึกชื่อประวัติศาสตร์ในหน้าชื่อของคุณว่าคุณคือนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายของประเทศนี้และมันจะไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนมันจะไม่มีทหารคนไหนมาฉีกรัฐธรรมนูญอีกแล้วและข้อ3นั่นคือความฝันอันสูงสุดคือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เอาทหารกลับเข้าสู่กรมกองดึงกองกำลังออกจากมือสถาบันพระมหากษัตริย์ให้พระมหากษัตริย์อยู่เหนือจากการเมืองอยู่เหนือจากกำลังอยู่เหนือจากทหารแยกแยะกันให้ถูกต้องว่าอะไรคือทรัพย์สินส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์อะไรคือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นเจ้าของร่วมกันกับประชาชนอะไรที่เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นรายได้ส่วนพระองค์เป็นธุรกิจส่วนพระองค์พระองค์ก็จะใช้ยังไงเป็นเรื่องขององค์แต่จะไม่ต้องเสียภาษีเสมอ เขาพูดถึงการเสียภาษีด้วยนะซึ่งก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งได้มีคำสั่งยกเว้นไว้นะครับเรื่อง เสียงไม่ค่อยดีแล้วแต่ว่าเรื่องของที่ใหญ่ขอนแก่นพูดเกี่ยวกับการแยกทรัพย์สินเนี่ยเอาเป็นส่วนๆเนี่ยอันนี้เป็นแนวทางซึ่งคล้ายๆกับที่น่าใช้คล้ายกับที่คุณบรรยงพงษ์พันธุ์ได้นำเสนอแล้ว BBC ไทยได้นำโปรไฟล์นะครับซึ่งอันนั้นก็ไปอ่านดูเพิ่มเติมได้นะครับไปอ่านดูเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นบรรยากาศอันนี้จากที่เมื่อวานนี้เมื่อคืนวันนี้นะที่ใหญ่ขอนแก่นมีผู้หญิงอีกท่านนึงนะครับเขาได้ขึ้นเวทีเขาได้อ่านกลอนเข้าใจว่าเขาน่าจะแต่งมาเองนะผมจะลองให้ฟังเพราะเสียงผมเริ่มไม่มีแล้วต้องฟังสาวใบแทนแล้วลองฟังตอนนี้ก้มหน้าสู่ความหวังเพียงเรียกร้องขอสิทธิ์จากเวียงวังกลับรื้อรั้งคัดค้านตั้งปวงชนถูกสกัดวางยาอย่างหน้าด้านเป็นตำนานต่อกรความช่อฉนอ้างมาตราร้อยสาเหตุเลขยอกยนเพื่อตอกย้ำว่าเราเป็นคนไม่เพียงพอ112บูชาราชาชาติ112กลั่นกองราชมิเหลือหลอ112อวยอำมาตย์จอมสอพลอ112เกินร้องขอความเป็นธรรมกราบตีนกดเป็นฝุ่นใต้ตีนไหนกดขี่ให้คนไทยต้องร้องร่ำสังเวยกี่ชีวิตในเรือนจำจึงบำบัดความอธรรมในหัวใจโอเคนะฮะนั่นคือ สุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งไปร่วมงานเมื่อวานนี้นะครับหลักๆก็คือ
แล้วก็มีคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่ไปพูดในงานเมื่อวานนี้